ช่วง The Wanna Play ของเราในวันนี้ครับผมการที่พี่พลสัญญากับผมไว้ว่าจะพาไปดู Steve Vai ครับแล้วก็ Donkey คือลาครับก็เกี่ยวข้องกันยังไงให้แกอธิบายกับว่า Steve Vai เนี่ยเขาเป็นใครคือในสายตาผมนะที่ Steve Vai นี่เป็นเหมือนแบบคือขึ้นหิ้งแล้วอ่ะพี่เขาเป็นเทพกีตาร์ที่แบบเก่งมากคือเป็นแบบเป็นยอดฝีมือถ้าเป็นจอมยุทธก็โหสุดจริงพี่คนนี้แล้วแบบภาคเขาที่จะเข้มขึ้นจริงจังกับการเล่นกีตาร์มากเหมือนในหนังเรื่องคอสโรดกับว่าเป็นแบบปีศาจการเล่นกีตาร์ว่าแบบเป็นยอดฝีมือที่แบบสุดยอดจริงๆชื่อส่วนใหญ่ภาคเนี่ยจะเป็นภาคกีตาร์สีหน้าเครียดเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายว่างั้นเลยแต่ภาพนี้ครับไปชมครับOh, just a minute. Steve's gonna dance. โอ้ยพี่การที่เกิดขึ้นที่ประเทศกรีซครับผมนั่นมันสุดยอดเทพของผมนะพี่แล้วไปเล่นเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นนะพี่ดีแหละดีแหละครับมันสบายสบายของสบายสบายครับแต่ผมว่าน่ารักดีครับผมว่าถ้าไปกับทัวร์ปกติลูกทัวร์ธรรมดาจะไม่กล้าเล่นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเสียการปกครองได้นะครับผมโดนเรียกแล้วเร็วๆครับเลอะเทอะแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าอาจารย์ปราดของเราคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการที่ท่านสเตปไวของเราทำตัวเยี่ยงนี้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นลิฟต์หนึ่งของมือกีตาร์เซียนคนนี้นะครับสตีฟไวนะครับสำหรับเรื่องราวของสตีฟไวในวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องราวที่โฟดังกี้นะครับสีลานะครับผมว่าคือภาพสตีฟไวของคนทั่วไปเนี่ยจะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยจะเห็นภาพของความเป็นเซียนบนเวทีนะครับความเป็นโปรเฟชชั่นแนลสตีฟไวจะเป็นประเภท perfectionist นะครับคือเล่นทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบนะครับภาพนี้เป็นภาพผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในระหว่างการทัวร์ทางยุโรปของเขานะครับแล้วก็คงเป็นวันที่เรียกว่าวันเดย์ออฟนะครับคือในคอนเสิร์ตเนี่ยวันเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาก็ต้องซาวด์เช็คเขาต้องเตรียมตัวส่วนอีกวันก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นวันว่างเป็นวันเดย์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบศึกษาวัฒนธรรมชอบรู้ว่าต่างประเทศที่ไปนั้นเป็นไงบ้างก็จะไปเดินเช็คตามตลาดตามสิ่งที่น่าสนใจนะครับเขาคงไปพบเห็นในตัวไอ้ตุ๊กตาเชือกลา3ตัวนั่นนะครับผมว่ามันน่ารักดีแล้วก็คิดนะครับแหมทำให้ลามันดีดดิ้นได้แล้วสตีฟไวเลยลงไปล้อเล่นแบบนั้นนะผมว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆกับสตีฟไวกับผมแล้วคิดว่าภรรยาเขาคงน่าจะเป็นคนถ่ายเท่าที่ฟังเสียงนะครับขอบคุณครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์โหดมาหน่อย5สายชาวร็อกถ้าเกิดเมทัลผู้โปรเกรสซีฟก็6สายเมโลดิกเดธเขาจะเริ่มมี6สายแล้วสายนี่แบบมึนแล้วนะใช่เป็นแบบโซโล่อะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมครับอันนี้24สายครับ24สายเบส24สายลองไปดูกันก่อนดีกว่าครับผมประมาณ 6,000 ในการเปลี่ยนสายครั้งหนึ่งเปลี่ยนสายที 6,000 ครับเปลี่ยนสายทีรับรองภรรยาที่บ้านต้องนึกว่าแอบเลี้ยงน้องๆไว้แน่ๆเลยแน่นอน 6,000 นะครับผมโหดจริงๆนะผม
เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นอาจารย์ปราดดีกว่าครับว่าท่านอาจารย์ปราดของเราเคยได้ร่วมงานกับมือเบสที่มีสายเยอะขนาดนี้บ้างหรือเปล่านะครับผมเบส24สายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของเบสนะครับเพราะว่าเคยเห็นเบส4สาย5สาย6สาย8สายก็เคยเห็นนะครับ12สายก็มีแต่12สายเนี่ยเหมือนกีตาร์12สายคือจริงๆก็เหมือนมีแค่6นะครับเขาใช้เป็นสายคู่นะครับให้เสียงมันหนาขึ้นเกิดเอฟเฟกต์เสียงของคอรัสได้นะครับแต่เบส24สายตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของการทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนะครับแต่เหตุผลหนึ่งของการทำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายให้สายเยอะๆเนี่ยเพราะว่าบางอย่างในการเล่นเสียงจากออกเทปสูงไปออกเทปต่ำเนี่ยไม่ต้องเคลื่อนโพซิชันไม่ต้องเคลื่อนตำแหน่งผมสามารถเล่นโน้ตตัว C ที่เรียกว่า C5 เนี่ยนะครับลงไปถึง C1 ได้ถ้าผมมีสายเยอะๆนะครับจะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่งั้นผมต้องเล่นจาก C5 ที่ตรงนี้นะครับแล้วไปเล่น C1 ที่ตรงนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้มือต้องเคลื่อนเยอะก็เป็นเหตุผลหนึ่งของการที่เครื่องมือมีสายเยอะๆนะครับแต่ในภาพการแสดงนี้เนี่ยคนที่เดมอนหรือคนที่สาธิตหรือคนที่เล่นเบสตัว24สายเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงศักยภาพของเบส24สายตัวนี้ออกมานะครับก็ทำให้ผมไม่แน่ใจว่า24สายตัวนี้จะมีประสิทธิภาพขนาดไหนก็คงพูดได้ตามเนื้อผ้าเท่าที่เห็นเหมือนที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกับผมเนี่ยนะครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปราดมากที่มาให้ทัศนะในเรื่องนี้กับเราสุดยอดครับเบส24สายใช่แต่ว่าอันนี้สุดยอดกว่าที่พี่บอกไว้ใช่เป็นเคล็ดลับของพี่โอโอรันของเราพี่โอโอรันท็อปซีเครตท็อปซีเครตวิธีฝึกกลยุทธ์ต่างๆที่ทำให้เกิดคนที่ชื่อว่าโอรันการที่เขาจะสร้างซาวด์สร้างสำเนียงการเล่นกีตาร์เป็นเอกลักษณ์นี้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องราววันนี้เป็นการเผยเคล็ดลับทั้งหมดของพี่โอโอรันไปดูเลยครับครับผมการทอดปลาทูให้อร่อยนี่เราจะทำอย่างไรซึ่งจริงๆมันง่ายเหมือนไงเขาเรียกว่าปลอกกล้วยเข้าปากนะครับแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีทอดให้อร่อยข้างนอกกรอบนุ่มในคืออะไรวิธีทำง่ายก็คือตั้งกระทะมาบ้านนอกนี่น้ำมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับคือจริงๆน้ำมันต้องท่วมคือที่ง่ายที่สุดก็คือหลังจากที่มันร้อนต้องรอดร้อนจับเลยนะครับประทูลงนับประมาณสัก50นับประมาณ50วินาทีนับ1ถึง50ประมาณนั้นก็พลิกแล้วก็นับอีกสัก50ก็ขึ้นได้เลยข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มครับเพราะว่าปลาทูสุกอยู่แล้วไม่ต้องไปทอดจนกลัวไม่สุกนะครับลงไปเลย2ตัวปุ๊บสองสามเนี่ยนับสิบเจ็ดห้าสิบทีนี้ก็พลิกครับได้จะบอกแล้วทีนี้ก็ภาชนะสวยงามพอประมาณหางกุดไปนิดหนึ่งก็ข้างนอกจะกรอบครับข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มนะครับเพราะว่าเราปลาทูสุกอยู่แล้วก็ทานได้เลยครับเห็นไหมล้างหน้าทานก็สำหรับเพื่อนๆทางบ้านที่อยากจะฝึกฝนฝึกปรือให้ตัวเองเป็นมือกีตาร์ที่สุดยอดก็ลองเอากลับไปคิดแล้วก็พัฒนาปรับปรุงดูนะครับว่าใครจะทอดได้เหลืองแล้วก็สวยเป็นสีทองได้อย่างที่เรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครตอบให้ทุกคนในบ้านเข้าใจได้เท่าอาจารย์ปราดแน่นอนเพราะอาจารย์ปราดเราอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยใช่ครับใช่ครับไปรับฟังกันเลยครับครับผมดีโอรานโปรเจกต์นะครับหรือมือกีตาร์ก็คือโอรานพรมใจนะครับซึ่งในวงการเราก็เรียกว่าพี่โอโอรานพรมใจนะครับเป็นมือกีตาร์ที่มีสำเนียงของตัวเองนะครับก็จนบริษัทเฟนเดอร์นะครับ
ก็ได้ทำกีตาร์รุ่นซิกเนเจอร์ของพี่โอโอรันผมใจออกมานะครับในนามของสควายเออร์สำหรับเคล็ดลับนี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าการทำอาหารนะครับก็เป็นศิลปะแบบนึงมันต้องมีรายละเอียดถ้าเราดูคลิปนี้ดีๆนะครับดูไปก็อาจจะคิดว่าไม่มีอะไรนะครับมาทอดปลาทูกันขำๆแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยสิ่งที่พี่โอพูดนะครับพี่โอวันนั้นเนี่ยเราไปถ่ายทำกันที่แม่กลองพี่โอตื่นแต่ตีสี่นะครับไปเลือกปลาทูเองที่ตลาดสดนะครับบอกต้องไปเลือกปลาทูเพื่อมันสดไม่ได้นะครับต้องใช้เตาถ่านต้องใช้น้ำมันอย่างนี้กระทะต้องร้อนขนาดนี้ทอดทีนี้นับเท่าไหร่นะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันก็เหมือนเรื่องราวในดนตรีนะครับมันคือต้องมีการใส่ใจมันต้องมีการตีความมันก็เหมือนการตีความนะครับความที่เราต้องรู้ว่าปลาทูจะต้องทอดเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่ถ้าเราลองมองเป็นคำสอนหรือคำพีอะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถจะอะดัปเรื่องตรงนี้ไปใช้กับการฝึกของเรานะครับถ้าเราใส่ใจในการเล่นของเรามากๆนะครับเราจะเล่นเพลงเศร้านะครับเราก็ต้องตีความเพลงเศร้าของเรานะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากจะเล่นโน้ตอะไรแล้วเราจะรู้สึกยังไงนะครับกับเรื่องตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกับกีตาร์ซีเครตของดีโอรานพรหมใจนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกว่าไม่ธรรมดานะครับและที่นอกเหนือจากเรื่องตรงนี้นะครับในวันนั้นผมก็ได้อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะครับไอ้ปลาทูตัวที่ทอดนะครับอร่อยมากขอบคุณอาจารย์ปราดก่อนเลยครับผมขอบคุณมากครับผมแต่น่าเสียดายอย่างนึงครับพี่ทำไมครับอาจารย์ปราดบอกว่าอาจารย์ได้ทานแต่พวกเราไม่ได้ทานยังไงอยู่เทปนี้นานแล้วนะใช่ครับผมนานแล้วไม่รู้วันนั้นทอดชะอมด้วยหรือเปล่าใช่แล้วตำน้ำพริกกันอยู่อันนี้มันคลิปไม่สุดนะครับถ้าสุดต้องไปถ่ายที่โต๊ะเลยโต๊ะทานข้าวน่าเสียดายพี่ครับผมแต่เหลืองน่ากินใช่ไหมครับผมใช่ครับงั้นเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปนะครับผมเรื่องเล่าสาวนี้ครับครับผม